มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็ควันหยุดเดือนกันยายน2567ปฏิทินวันหยุดราชการนะคะมีการกำหนดโดยคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยวันหยุดราชการตามปฏิทินไทยและวันหยุดราชการตามปฏิทินสากลค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่วันหยุดราชการประจำปีซึ่งเป็นวันหยุดราชการที่ตรงกับวันสำคัญต่างๆเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์วันแรงงานแห่งชาติวันรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะคะวันหยุดราชการเฉพาะเป็นวันหยุดราชการที่ประกาศโดยคณะรัฐมนตรีค่ะปฏิทินวันหยุดนะคะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยนะคะโดยวันหยุดราชการเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมใช้ไปเที่ยวพักผ่อนหรือทำกิจกรรมต่างๆที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของคนไทยในด้านการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายโดยเดือนกันยายน2567ไม่มีวันหยุดราชการนะคะส่วนเดือนตุลาคมนะคะ13ตุลาคม2567วันนวมินทรมหาราชหรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่23ตุลาคม2567วันปิยมหาราชวันหยุดเดือนพฤศจิกายน2567ไม่มีวันหยุดราชการนะคะในเดือนพฤศจิกายน2567ส่วนธันวาคมนะคะพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2567เป็นวันพ่อแห่งชาติอังคารที่10ธันวาคม2567วันรัฐธรรมนูญอังคารที่31ธันวาคม2567วันสิ้นปีวันหยุดเดือนธันวาคม2567ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ